ภูมิใจที่อ้วนเพราะหนึ่งมันเกิดทำให้เราเกิดคาแรคเตอร์นะนะดูไปเจอแม่แฟนได้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Vogue Better You ครับผมรายการใหม่จาก Vogue ประเทศไทยที่จะมาช่วยปรับลุคของคุณให้ยังเป็นตัวคุณเองนะครับในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมเทปที่แล้วนะครับเราค้างกันไว้กับคุณอ๋อซึ่งพี่ปุ๊กจงกลพลาริศช่วยปรับลุคในคราวนี้นะครับในเทปนี้เราจะปรับลุคจากแคชชวลให้เป็นลุคที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมแต่ก่อนที่จะไปเข้มข้นกับลุคใหม่เรามาคุยกันถึงสเตชันถัดไปคือสเตชันของบิวตี้ครับพี่เดียวครับเห็นหน้าคุณอ๋อแล้วเห็นลุคแล้วได้พูดคุยแล้วพี่เดียวมีไอเดียของการแต่งหน้ายังไงบ้างเราอยากทำให้เขาดูสวยขึ้นแล้วก็ดูหวานขึ้นกว่าที่เขาเป็นอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังคงความเปรี้ยวความเป็นตัวเขาอยู่อะไรเงี้ยฮะก็คือทำให้เขาดูซอฟต์ใช่ซอฟต์ขึ้นนิดนึงเขามีปัญหาเรื่องของผิวหรือส่วนไหนของใบหน้ามั้ยหลักๆเลยเราน่าว่าจะเป็นเรื่องของความมันบนใบหน้าเหงื่อแล้วก็อย่างนึงคือเรื่องของเหนียงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็คงไม่ได้ทำแบบเปลี่ยนเขาไปเลยอาจจะแบบให้เขาดูแบบแก้ปัญหาของเขานิดนึงแล้วก็แบบเพิ่มจุดเด่นของเขาขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับฟังนี้แล้วนะครับเราไปดูกันเลยครับผมว่าลุคเมคอัพที่พี่เดียวเตรียมมาให้กับคุณอ๋อจะเป็นยังไงบ้างครับแต่งตัวไปแล้วนะครับมาถึงเซสชั่นแต่งหน้าพี่เดียวกะจะปรับลุคอ๋อยังไงได้บ้างเราอยากให้เขายังเป็นเขาอยู่ยังมีอย่างที่มันแบบ everyday look ของเขาแต่ว่าให้มันเปรี้ยวขึ้นนิดนึงแบบเหมือนเขาแบบมีเส้นตามีคิ้วแล้วพอคิ้วกับตาเขาสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแก้ปัญหาด้วยการแบบผิวเขาให้มันดูแบบเรียบเนียนขึ้นแล้วก็เชดดิ้งแต่ก็คงไม่ได้เยอะมากเพราะมันเป็นแบบ everyday look เลยแล้วลักษณะของโทนสีที่ใช้กับใบหน้าเป็นโทนไหนครับน้ำตาลค่ะแต่เป็นน้ำตาลแบบอมแดงนิดนิดตุนตุนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่เพราะว่าผิวเขาลักษณะของเขาที่มาโดยธรรมชาติหรือเพราะว่ามันไปตามชุดมันไปตามชุดแล้วก็ผิวเขาด้วยเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันเข้าได้กับทุกสีผิวอยู่แล้วก็อยากให้มันแบบกลางๆแต่วันนี้เขาใส่ชุดที่แบบอมแดงนิดๆเลยก็อยากให้แบบตามันมีแบบทุกอย่างมันลิงก์ไปกับแบบทั้งลุคของเขาเลยให้เป็นโชว์ทั่วลุคพร้อมเลยใช่ค่ะงั้นขอให้เป็นหน้าที่ของพี่เดียวได้เลยค่ะยังไงเราสองคนจะกลับมาชมตามผลนะคะได้เลยค่ะกดดันเนี่ยสวยแน่นอนครับค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะได้มั้ยคะอ๋อเรียบร้อยแล้วค่ะขอพี่ปุ๊กดูหน่อยนะได้ค่ะแตนนี่เอ๊พี่ว่ามันยังขาดเครื่องประดับได้ค่ะอ่ะพี่ใส่ให้โอเคค่ะใส่ตุ้งหูสักหน่อยด้านเดียวก็พอนะเก๋ๆแล้วก็พี่ว่าลุคเนี้ยควรต้องปรับทรงผมนิดนึงให้มันดูแกลมเมอรัสขึ้นค่ะโอเคเดี๋ยวไปปรับทรงผมสักนิดนึงได้ค่ะโอเคจ้ะ
นตัวไหนไหมครับหมุนตัวไหนฮะพี่ปุ๊กค่ะมายังไงฮะชุดนี้ชุดนี้อย่างเช่นลุคแรกที่เราปรับกันไปในเรื่องของความมินิมอลต่างๆเราก็เลยอยากให้ชุดที่2เนี่ยเราแอบคิดว่าอ๋อเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นแนวที่เป็นแบบสตรีทนิดๆเป็นสปอร์ตหน่อยอะไรเงี้ยเรายังไม่ค่อยเห็นลุคของอ๋อที่มันแกลมอย่างแรกเลยที่คิดในใจก็คือต้องกลิตเตอร์ต้องมีเลื่อมนะต้องสีสวยแล้วก็จะต้องมีการเล่นของสีเพื่อทำให้คาแรคเตอร์ของอ๋อออกมาแล้วก็ปืนเห็นว่าสิ่งที่เขาเรียกคอนทราสต์ลุคในลุคที่คอนทราสต์อีกทีก็คือรองเท้าใช่เอาสีมาตัดใช่นี่คือความตั้งใจเลยเพราะว่าบางทีแค่เดรสเนี่ยมันอาจจะดูแบบglamorous ไปนิดนึง มันอาจจะยังไม่ได้สะท้อนตัวตนสะท้อนความแบบสนุกสนานในตัวเขาออกมาเพราะฉะนั้นเราก็แอบหยอดสีช็อคกิ้งพิงค์ไปเลยซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างคอนทราสต์กันก็เอาอ่อนเนี่ยคือเขาแบบลุคปกติเขาอาจจะดูเฉี่ยวเกินไปเราก็อยากจะปรับให้เขาแบบซอฟลงสวยขึ้นหวานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน่ะก็แบบแล้วก็อย่างคิ้วเขาเนี่ยจะเป็นคิ้วที่แบบโก่งมากเราก็เลยปรับให้มันแบบสมูทขึ้นให้แบบโค้งขึ้นนิดนึงให้มีแบบมีเคิร์ฟนิดนึงให้ดูแบบหวานขึ้นแค่นั้นเองอย่างอื่นก็คือปกตินี่ไม่ได้มากเขาตาสวยมากเลยนะใช่เขาตาสวยมากใช่ก็ปรับคิ้วปรับตานิดนึงไงก็สวยเลยค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกไงบ้างครับก็ปกติไม่เคยแต่งแกรมเลยไม่เคยแต่งอะไรที่เป็นลุคแบบประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็คือรู้สึกว่าก็คือได้ศึกษาเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะมากว่าจริงๆแล้วตัวเองมีมุมหวานอยู่ในตัวค่ะมีมุมหวานอยู่ในตัวว่าแบบแค่ปัดผมหน่อยแค่มีทริคอะไรอย่างเงี้ยคือรู้คือได้รู้จักตัวเองมากขึ้นก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะแล้วก็พร้อมไปเจอแม่แฟนแล้วเอาจริงๆก็คือรู้สึกว่ามันแบบมันทำให้เราแบบแตกต่างกับลุคที่เราแต่งแบบปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากค่ะค่ะก็อยากให้ลุคนี้เนี่ยได้สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับทั้งจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่กับพวกเราอยากให้เป็นการสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับตัวอ๋อเองด้วยได้เห็นตัวเองในมุมที่เราอาจจะไม่เคยเห็นแต่เราอยากจะลองแต่ยังไม่มีโอกาสได้ลองซึ่งก็เชื่อว่า2ลุคนี้น่าจะเป็นเหมือนเป็นไอเดียแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการสนุกกับการแต่งตัวต่อไปของอ๋อค่ะสำหรับวันนี้นะคะรู้สึกว่าตัวอ๋อเองเนี่ยคือเป็นคนที่ชอบแต่งตัวมากๆอยู่แล้วคือรู้สึกสนุกมากค่ะวันนี้แล้วก็ชอบทุกลุคเลยที่แต่งออกมาคือไม่คิดว่าชุดรัดรูปตอนแรกมันจะเป็นยังไงแรกกลัวใส่รัดรูปตอนแรกกลัวว่ามันจะแบบเพะหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ซ้ำอะไรเงี้ยแต่พอใส่มารู้สึกว่าแบบดูใหญ่บ้างแต่คือรู้สึกว่าพอมีเสื้อคลุมมาอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่ามันได้ไอเดียอะไรต่างๆเพิ่มเลยอย่างเช่นชุดนี้ลุคนี้ลุคแกมก็รู้สึกว่าเอาตรงๆวันนี้คือสนุกกับการแบบหาครีเอททรงผมของพี่ๆเขามากเลยรู้สึกว่าเอ้ยทรงผมมีอะไรให้แบบทำอีกเยอะแล้วให้เราดูเด่นขึ้นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือสนุกมากค่ะบอกตามตรงเลยขอบคุณมากๆที่มาเพิ่มมาเติมในส่วนที่แบบใส่ความหวานลงไปใส่ความละมุนลงไปอะไรเงี้ยคือให้เรารู้สึกว่าเอ้ยฉันก็มีมุมนี้คือขอบคุณมากเลยที่ให้ความรู้แล้วก็ให้ไอเดียอะไรหลายๆอย่างเลยก็ขอบคุณพี่ๆทุก